ถ้าเกิดจัดงานที่บ้านใช่ไหมแล้วไม่มีเฒ่าแก่จะทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่เมนี่ MC พลังบวกนะคะพี่เมนี่เป็นนายพิธีกรแม่งานรันคิวมืออาชีพสำหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหัวข้อพิธีไทยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรามาสู่พิธีที่3กันแล้วนะคะนั่นก็คือพิธีสู่ขอนั่นเองนะคะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเนาะเราก็เป็นพิธีที่แห่ขันหมากกันเข้ามายังเรือนของเจ้าสาวใช่ไหมคะแน่นอนค่ะก็จะต้องมีการพูดคุยเจรจากันอย่างเป็นทางการก่อนว่าแห่ขันหมากมาทำไมนะคะซึ่งตั้งแต่ในสมัยโบราณคนกลางหรือที่เราเรียกกันว่าแม่สื่อปัจจุบันเราใช้คำว่าเฒ่าแก่ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานแล้วก็เจรจาสู่ขอกันอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะถามมาเหมือนกันนะคะแบบพี่คะคือเฒ่าแก่มีไว้ทำอะไรคะนะคะหลักๆแล้วนะคะเฒ่าแก่เนี่ยจะทำหน้าที่อยู่2ช่วงพิธีสำคัญนั่นก็คือพิธีแรกก็คือตอนแห่ขันหมากนะคะถ้าเป็นฝั่งเจ้าบ่าวเฒ่าแก่จะทำหน้าที่ในการเจรจาขอเข้าเรือนหรือว่าในการช่วยเปิดประตูร่วมกับเจ้าบ่าวนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นของฝั่งเจ้าสาวนะคะในช่วงพิธีแห่ขันหมากตอนประตูแรกเนี่ยก็จะมีเฒ่าแก่ของฝั่งเจ้าสาวเนี่ยยืนต้อนรับอยู่ก่อนเพื่อเจรจาซักถามค่ะว่าฝั่งเจ้าบ่าวนั้นนะคะมาทำไมกันนั่นเองช่วงที่2นะคะที่นับว่าเป็นบทบาทสำคัญของหน้าที่เฒ่าแก่นั่นก็คือในช่วงพิธีสู่ขอนี่แหละค่ะเพราะว่าจะต้องมีการเจรจากันอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่นี้เจรจาเพื่อขอเข้าเรือนนะเพราะว่ายกขันหมากมากันหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะจะเป็นการขอเจ้าสาวนั่นเองนะคะก็จะต้องมีการพูดคุยก่อนว่าคุณสมบัติแจกแจงคุณสมบัติของเจ้าบ่าวของเรามียังไงแล้วก็อยากที่จะรับเจ้าสาวของเราไปเป็นสีภรรยานั่นเองนะคะดังนั้นค่ะบทพูดในส่วนนี้นะจริงๆแล้วไม่ต้องซีเรียสนะก็คือหลักใหญ่ใจความก็คือมีการพูดคุยกันนั่นแหละเป็นการเจรจาเป็นการเป็นการเจรจาแล้วก็พูดคุยขายคุณสมบัติของเจ้าบ่าวของเราเพื่อที่จะให้เฒ่าแก่แล้วก็บ้านเจ้าสาวนั้นนะคะยินยอมแล้วก็ตอบตกลงเพื่อที่จะยกเจ้าสาวให้กับทางฝั่งเจ้าบ่าวนั่นเองค่ะถ้าเกิดจัดงานที่บ้านใช่ไหมแล้วไม่มีเฒ่าแก่จะทำยังไงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีเฒ่าแก่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะคะให้เป็นตัวแทนของบ้านของเราในการทำหน้าที่เจรจาก็ทำได้เหมือนกันนะคะส่วนเฒ่าแก่นะคะจะต้องมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างพี่มินี่ก็บอกได้เลยว่าเฒ่าแก่หลักๆแล้วก็คือเป็นคนที่ต่อร้องเก่งผู้เจรจาเก่งนะคะหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ในการต่อรองขอเข้าบ้านใช่ไหมขอเข้าเรือนขอผ่านประตูรวมถึงนะคะจะต้องมีการช่วยขายคุณสมบัติของเจ้าบ่าวของเราด้วยว่ามีข้อดียังไงนะคะนี่แหละค่ะเป็นความสำคัญของเฒ่าแก่ในพิธีไทยนั่นเองค่ะและจุดสำคัญอีก1จุดนะคะเมื่อเราได้ทำการขายคุณสมบัติของเจ้าบ่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าฝั่งเจ้าสาวเขาพึงพอใจเขาก็จะให้เฒ่าแก่หรือว่าฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนั้นตอบตกลงถ้ายินดีจะยกให้นะคะก็จะมาสู่การเปิดขันหมากนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อเจรจาแล้วนะคะเรารู้ว่าโอเควัตถุประสงค์เขาจะมาทำอะไรแล้วแล้วถ้าจะมารับเจ้าสาวนะคะแล้วมีหลักประกันอะไรที่จะทำให้ทางเรานะคะหมายถึงฝั่งเจ้าสาวนั้นมั่นอกมั่นใจว่าเจ้าสาวของเราไปอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วจะสบายนั่นเองก็จำเป็นที่จะต้องมีสินสอดนี่แหละค่ะมาเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับญาติทางฝั่งเจ้าสาวนี่ก็เลยเป็นที่มาในการเปิดตัวสินสอดโดยส่วนใหญ่แล้วพี่เมนี่ก็มักจะแนะนำให้คุณแม่เป็นคนเปิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณแม่เปิดแล้วคุณแม่พึงพอใจในตัวสินสอดที่นำมาคุณแม่นี่แหละค่ะก็จะกลายเป็นคนที่จะพาเจ้าบ่าวนะคะไปรับตัวเจ้าสาวมาร่วมในพิธีลำดับถัดไปนั่นเองค่ะซีนที่สำคัญอีกหนึ่งซีนเลยนะคะช่างภาพก็เตรียมกดชัตเตอร์รัวๆเพราะว่าจะมีการยกขันหมากและถ่ายรูปรวมกันก่อนที่ทางคุณแม่เจ้าสาวนะคะจะพาว่าที่เจ้าบ่าวของเรา ไปรับตัวมาร่วมอยู่ในพิธีง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่เราเข้าใจนะคะว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละช่วงพิธีนั้นเป็นอย่างไรอย่างอันเนี้ยหลักๆก็คือเป็นการพูดคุยนะคะกันอย่างเป็นทางการโดยที่มีสักขีพยานทั้งหลายนะคะรวมถึงเปิดสินสอดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าบ่าวนั้นนะคะได้ทำตามคำพูดนะคะถ้าเป็นสมัยโบราณเขาจะมีการทาบทามกันก่อนและในวันที่ยกขันหมากตัวนี้มานะคะได้พูดคุยกันไว้ยังไงและวันนี้ได้ทำตามแบบนั้นหรือไม่นะคะก็จะทำให้ฝั่งเจ้าสาวนะคะมั่นใจและสบายใจในการที่จะยกลูกสาวของเราให้อีกหนึ่งครอบครัวนะคะไปดูแลนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยมันจะได้มีการแจ้งเตือนได้ทุกๆวันที่พี่เมนี่นะคะลงคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้รวมถึงนะคะพิมพ์คำว่า ManieThing นะคะในทุกๆช่องทางเลยพี่เมนี่ก็จะลงคอนเทนต์นะคะไม่เหมือนกันก็ใครที่สะดวกนะคะที่อยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนก็อย่าลืมไปกดติดตามกันไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามก็อย่าลืมทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์หรือว่าในคลิปต่างๆได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วพี่เมนี่จะมาพบกันใหม่ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ